ยอมมาทันเวลานักพวกพม่าลามันฮึกเหิมหนักต่างชิงกันโจมศึกไม้เปิดประตูค่ายให้พระเจ้าตะเบงชเวตี้ทางหวานกำเนิดทองพันช่างจากเจ้าหงสาลิ้นดำถ้าเป็นดังคำท่านข้าเนี่ยจะอาสาเปิดประตูถวายพ่ออยู่หัวพม่าเองข้าค่ายอาศัยเจ้าถือสารไปถวายพระเจ้าตะเบงชเวตี้ข้าแต่สารนี้เจ้าต้องนำไปถวายพร้อมตัวของเจ้าถวายบังคมแทบเบื้องพระบาทพระเจ้าหงสาเกตุมวดีผู้เป็นใหญ่การอันพระองค์ทรงมีองค์การประกาศแก่พระหนพยุหะเสนาว่าจะพระราชทานทองก้าวน้ำพันช่างให้แก่ผู้หารกล้าเปิดประตูค่ายออกยาจักรีณตำบลภูเขาทองนั้นบัดนี้ข้าพระมหาธรรมราชาเจ้าราชธานีสองแควฝ่ายเหนือได้เปิดซึ่งประตูค่ายนั้นถวายแล้วพระองค์จึงเร่งนำทองมาพระราชทานให้ข้าตามที่ลั่นสัตย์ปฏิญาไว้อย่าช้าทีข้าแลไพร่พลจะออกมารังทัพรอท่าพระองค์อยู่หน้าค่ายชายทุ่งมะขามหย่อมหากพระองค์ทรงเป็นบรมจักรราชาธิราชมีเดชานุภาพปราบไปในทศทิศดังคำร่ำลือแล้วไซก็จุ่มเร่งนำทองนพคุณพันช่างอันเป็นกำเนิดศึกมาพระราชทานให้ข้าโดยพลันเถิดได้โปรดเมตตาข้าด้วยได้โปรดเมตตาข้าด้วยเจ้าฟ้าสองแควบัดนี้ยกทัพมายั้งรอเราอยู่นอกค่ายแล้วเหมาะนักที่ข้าจะฉวยจังหวะนี้ลบคำปรามาสของเจ้าฟ้าเมืองพระพิษณุลงให้จงได้ข้าพระเจ้าคิดเห็นว่าพระองค์ควรจะตรองการนี้ให้จงหนักการอันมหาธรรมราชาทำทียั่วยุก็หมายใจใครจะล่อให้พระองค์ยกออกมาต่อก่อนด้วยมหาธรรมราชานั้นยังทับอยู่ไม่ห่างจากค่ายออกยาจากกรีนักหากเพียงพร้ำก็ลาดกลับเข้าค่ายได้โดยสะดวกคนศึกของข้านั้นคือให้พระเจ้าแปรสัปยุตกับเจ้าฟ้าสองแควหากสิ้นทัพมหาธรรมราชาแล้วไซอโยธยา